วันอาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับใช่ฮะนี่คือวันหยุดแต่ว่าผมกับพี่เบนซ์และน้องพันธ์วันนี้จะเอาเจ้าวอลโว่ของทันที่คันนี้ใช่ฮะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดชลบุรีสัตหีบเออสัตหีบสัตหีบเลยตอนนี้เราอยู่มอเตอร์เวย์แล้วใช่ครับเห็นไหมฮะพักรถตอนนี้รถนะฮะคือช่วงนี้ส่งรถกันเยอะมากอ่ะครับผมตอนนี้น้องอุ้มอยู่เชียงใหม่นะใช่คือต้องบอกว่าทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยตอนนี้เราใช่นะฮะซึ่งรถคันนี้อ่ะตาน้องพันธ์ไปรถคันนี้นะครับลูกค้าประจำผมนะครับจบเอาไว้นะครับที่สัตหีบนะครับกำลังขับไปส่งให้เพราะว่าเขาเนี่ยบ้านนี้เขาเล่นแต่วอลโว่นะพี่เบนซ์นะใช่วอลโว่ฮะรอบที่แล้วเขาก็ซื้อวอลโว่ผมไปใช้วอลโว่เทิร์นเหมือนกันใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะใช้940ตัวเทอร์โบเป็นรถแวนเหมือนกันใช่ครับมาเทิร์นกับเจ้าครอสคันที่ใช่ครับผมรีบตีให้ราคาสูงเลยนะเพราะว่า940เทอร์โบเนี่ยหายากมากนะใช่ครับผมส่วนใหญ่คุณเจอตัวแวนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเดิมเนี่ยไม่ใช่ตัวเทอร์โบนะหรือไม่ก็อาจจะไปผ่านกงผ่านแก๊สเดี๋ยวรีเสียงให้พี่หน่อยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยรถคันนี้ลูกค้าแจ้งมาครับว่าตั้งแต่เขาซื้อจากเราไปเนี่ยเป็นไงบ้างจากสัตหีบไปเชียงรายเป็นไงใช้งานทุกเดือนใช่ฮะคุณลองคิดดูดิเอารถสะสมอายุเก่าอะแล้วแกขนาดนั้นน่ะวิ่งทางไกลขนาดนั้นวิ่งทางไกลขนาดนั้นใช่ฮะและเขาไม่ได้พูดลอยๆเฉยครับเขาส่งคลิปตอนเดินทางเนี่ยใช่ให้ดูด้วยไปหรือกลับเนี่ยแหละส่งมาให้หมดโอ้โหว่าขับได้ใช้งานได้จริงใช่พี่แกบอกว่ารถที่คุณก๊อฟให้มาเนี่ยใช้งานดีมากใช่ฮะผมเลยบอกโอเคทางนั้นก็เทิร์นกันครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยไปดูสภาพพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้940เทอร์โบที่เป็นรถสะสมและวิ่งทางไกลได้คุณกำเงินร้อยนิดนึงนะเคยบอกว่าคันนั้นนะโคตรสวยตั้งแต่วันที่เราไปซื้อกันมานะรถเดิมมากขนาดนั้นวันที่เราซื้อมานั่นคือสภาพเดิมแห้งๆไงนะโอ้โหน็อตไม่ขยับมาบอกเลยเออใช่น็อตไม่ขยับเลยสวยมากตัวถังบางกิ๊บเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่า940เทอร์โบที่วิ่งขึ้นเหนือตลอดเวลาเนี่ยสภาพเขาจะเป็นยังไงมันถึงเรียบร้อยนะครับบ้านพี่แตนต้องมาทำงานคือว่าฝนตกเอ้าวันครับพี่คันนี้โตโยต้าโคตรโดนเลยคันนี้ขายไหมครับพี่แตนขายไหมไม่ขายเหรอคันนี้หล่อมากสวัสดีพี่แตนนะครับดีครับพี่ด้วยครับผมชอบคุณก๊อฟกับคุณเบนครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ลง YouTube รอบที่แล้วเนี่ยพี่นุ้ยก็ใช้ Volvo Van เทิร์นผมมาครับใช่เพื่อจะเอาคันนี้ใช่ครับรอบนี้ก็ใช้คันนี้เพื่อจะมาเอาคันนี้ครับโอ้โหเป็นไงถามจริงพี่ใช้คันนี้เนี่ยขับไปเหนือจริงเปล่าจริงครับขับไปบ่อยมั้ยก็2เดือน3เดือนเนี่ยผมจะไปกลับ1ครั้งโอ้โหถือว่าบ่อยนะบอกบ่อยนะบ่อยเลยแหละใช้ไปจังหวัดอะไรครับพี่โทษทีครับเชียงรายอำเภอเชียงแสนโอ้โหสุดเลยอ่ะสุดประเทศคันนี้นะรถสะสมนะพี่ใช้ทุกวันพี่ใช้วิ่งอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยพี่แล้วนี่ก็คือจอดอยู่ที่ร่มนะครับครับหนักมากหรอฮะสองคนหมาหนึ่งตัวแมวสองตัวหรอก็ไปพร้อมกันไปพร้อมกันแล้วตั้งแต่ออกจากผมไปเซอร์วิสเป็นไงบ้างครับพี่ก็ทอมเยอะไหมตลอดก็ดูแลไปเรื่อยๆตามระยะพอดีมีเพื่อนนะคะเพื่อนก็เปิดเขาเมื่อก่อนเขาทำงานอยู่ที่บริษัทไฮคลาสครับที่ชลบุรีบายพาสเนาะครับในนี้พอบริษัทเลิกกิจการเขาเปิดอู่เองอ๋อเราก็เลยได้มีคนดูแลให้ใช่เพื่อนเขาเก่งเรื่องวอลโว่เบนซ์จี๊ปโอ้โหเฟี้ยวเลยสายตรงเราก็เลยมั่นใจว่าโอเคมีรถมาเนี่ยเราไม่วอรี่เลยครับอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็จี๊ปนี่โอ้โหดูพี่เขาเก็บแต่ละคันนะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูสดๆเลย
คันนี้ผมขายพี่เข้าไปเนี่ยก็เนี่ยอย่างเงี้ยแห้งๆหุ้ยใช่ครับภายในมีไงดูนี่ผมเพิ่มไอ้นั่นให้นะเพิ่มอะไรครับโอเวอร์ไดโอเวอร์ไดอ๋อมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงมีปุ่มโอเวอร์ไดมาเพิ่มด้วยโอ้โหเป็นไงอันนี้เปลี่ยนแอร์แล้วก็เพิ่มพัดลมให้อีกตัวนึงโอ้โหเปลี่ยนแอร์เพิ่มพัดลมเองใช่เป็นไงก็สวิตช์ไปตามระยะค่ะนะครับนี่มีโอ้โหดูดิครับผมนี่คือผมให้คุณผู้ชมได้เห็นพร้อมๆกับผมนะครับผมกลับมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถเขาจะมาสภาพไหนใช่ดูดิแต่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วสวยเหมือนเดิมเลยสวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมด้วยคือสภาพคือต้องบอกว่าข้างนอกเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะฮะสวยทุกอย่างนะฮะผมจำได้ครับคุณเบนเป็นคนถ่ายลง YouTube ใช่ครับครับคันเนี้ยใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยใช้มา2ปีเนี่ยเหรอโอ้โหเป็นไงโอ้โหเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกซีนทอร์กเกียร์น้ำมันหยดครับแล้วก็เรียบร้อยทำให้1หยดก็ไม่มีตอนเนี้ยโอ้โหเป็นไงแล้วพี่ก็ขับไปครับโหสุดยอดเลยเรียกได้ว่าเมนเทนแนนซ์ไว้ระหว่างทางเรียบร้อยทุกอย่างนะคันนี้นะนี่ไงดูดิด้านหลังตัวถังก็เหมือนเดิมยังเดิมอยู่ใช่เมื่อกี้น็อตเนิร์ดก็ไม่ได้ขยับเหมือนเดิมสวยงามโอ้โหตอนแรกผมขายรถคันนี้ไปนะครับน็อตไม่เคยขยับใช่ฮะผมขอดูอีกรอบนึงพี่เบนดูให้หน่อยมาว่าขยับหรือยังเมื่อกี้ผมส่องแล้วรถคันนี้ไม่เคยขยับเลยครับตั้งแต่ขายไปเดิมนี่เดิมหมดทุกอย่างเลยไม่มีการขันไม่มีการถอดแล้วก็ไม่มีการเก็บสีถูกไหมพี่ไม่เคยครับเป็นไงโอ้โหเป็นไงรักษารถแล้วจอดในร่มนะโอ้โหดูดิเฟี้ยวนะเดี๋ยวให้พี่นุ้ยไปเทสขับคันนู้นบ้างอ่ะไปนะครับอ๋อพุงไม่ต้องหรอกครับผมลองก่อนที่พี่เพียงแต่ว่าจะสอบถามวิธีการใช้บางสิ่งบางอย่างการใช้งานใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ยวให้น้องพันดูแลให้ครับครับผมคิดว่าต้องดึงตรงนี้ก่อนการใช้งานเฮ้ยวี่หลายเทมแวนนะแวนนะโอ้โหขาวด้วยนะพี่หนุ่ยผมเอากลับเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่มันเป็นเครื่องอิฟ102นะได้พี่ถ้าพี่ขายผมก็พร้อมโหเดี๋ยวขอไว้ใช้ก่อนดูดิมีแต่ของเล่นน่าเล่นน่ะนี่ Toyota คันนี้ก็น่าโดนอันนี้ได้จากเชียงใหม่เลยหรอโอ้โหเอามาสะดุดมากเลยคันนี้นี่เหรอพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเก็บเดิมมีสติ๊กเกอร์เดิมแต่ว่าสีแค่เขาตัดสีมาครับโอ้โหพี่หนุ่ยขออีกรอบนึงพี่มีอะไรนะเวสป้าปีอะไรนะ1964โอ้โหพี่เบนซ์บอกเป็นการขายเป็นการขายห้ามออนห้ามออนไปดูดิไปดูดิทะเบียนด้วยนะห้ามออนมีทะเบียนด้วยแต่ตรงนั้นอย่างนี้เหมือนกับเราหัวใจเดียวกันครับอย่างน้อยกันไว้ก่อนพี่ไม่แน่ไม่นอนพี่ครับครับผมก็มีสมบัติแบบนี้แหละเงินทองโอ้โหดูดิเก็บไว้ดิเห็นพร้อมกันเลยแต่ห้ามล้อผมอย่างนะครับเพราะผมเอามุ้งกลางไว้เหรอจริงปะเนี่ยสุดเลยจริงให้รถนอนอ่ะน่าเฮ้ยจริงว่ะพี่โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเบนยังเบนไม่ต้องดูดูดิดูเฮ้ยโอ้โหติดการขายฮะโอ้ดูดินี่เห็นออร่ามาแต่ไกลเลยขออนุญาตนะพี่พี่นุ้ยผมขออนุญาตเปิดนะพี่นะเอาเลยขออนุญาตเป็นเจ้าของพี่หุยผมจะเก็บไว้ยัดเข้ดีเฮ้ยใช่เหรอพี่ผมก็เก็บไว้ที่บ้านโอ้สภาพจริงโอ้ยมีทะเบียนด้วยแต่มาจากเชียงใหม่แล้วมาให้คุณอู๋เวสป้าอู๋อ๋ออู๋ฮัมครับผมโอ้พี่นุ้ย
นี่มันเป็นอินเดียหรืออิตาลีเป็นอิตาลีเหรอดูตัวถังด้วยเหรอมาดูไงมันดูไงดูหลายอย่างอ่ะเนี่ยดูสันดูขอบดูกระโปรงดูด้านดูเหลี่ยมบนตัวนี้แท้ใหม่ใบแท้หมดนะเบนเขามีเวสป้าอยู่หลายคันเหลี่ยมคมกริปตัวนี้แหลมโอ้โหกลางงงไม่อยู่เลยอ่ะมันจะอยู่กับเบนซ์เลยคันเนี้ยเอ้ยพี่เบนซ์เพื่อนมีตั้งหลายคันแล้วนี่สะสมเป็นไงโหแจกทองเหลืองไม่แท้เฮ้ยเจอของดีเสียมโอ้โหเป็นไงล่ะพี่นุ้ยถามจริงได้มานานยังไม่นานนะถึง10ปีไหมน่าจะถึงนะโอ้โหเพราะว่าเล่มเริ่มเปลี่ยนไปหมดแล้วเหรอฮะโอ้โหแกกลางมุ้งให้รถอยู่จริงเว้ยมันพวกกันพวกขี้จิ้งจกพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าในเนี้ยขี้จิ้งจกเยอะโอ้โหของดีผมไม่บอกพี่กัดนะเดี๋ยวเผื่อใครมาจีบแก พี่นุ้ยปล่อยเมื่อไหร่บอกอันนี้คุยกันไว้ก่อนคุยกันไว้ก่อนนะคือสอบถามข้อมูลได้ครับพี่นุ้ยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับผมลุกเลยเฮ้ยต้องบอกว่าภาพน้อยจังเลยเนี่ยผมลุกเลยพี่ของจริงกว่าบ้านนี้พี่นุ้ยมีอะไรซุกไว้อีกพี่แน่ฮะแค่นี้แหละเฮ้ยแน่นอนว่ะลุกเลยเฮ้ยผมชอบจังเลยแบบว่าลูกค้าแบบเนี้ยเราก็เสร็จธุระของเราเรียบร้อยนะครับเดินทางกับกทม.กันแม่วันนี้เจอได้ของดีมาเลยน้องโอ้โหอันนี้สวยงามผมว่าสวยกว่าตอนเอาไปจากผมอีกเพราะพี่แกดูแลรถดีนะครับพี่นุ้ยกลับก่อนนะครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับพี่ครับผมพี่มีอะไรโทรหาได้ตลอดนะครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ข้อนี่อ่าทำไมเหรอครับแตนเลสโอ้โหแน่นอนดูแลรถดีขอบคุณนะครับพี่ไปเอาดูดิภายในเดิมเหมือนเดิมเบาะไม่ขาดสวยงามดูดิผ้าหลังคาไม่ย้วยเลยเดิมมากแล้วแกใช้งานได้จริงอ่ะคุ้มสายวอลโว่เดี๋ยวเราก็ขึ้นมอเตอร์เวย์กำลังเดินทางกลับนะครับโอ้แอร์โคตรเย็นเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวะจะต้องบอกว่าสตาร์ทปึ้งเย็นปั๊บเลยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เขาเมนเทนแนนซ์นะเมื่อถึงอายุการใช้งานเขาเปลี่ยนคอมใหม่เลยเว้ยเปลี่ยนคอมใหม่เลยใหม่เกล็ดปึ้งมากเพราะว่าน้องพันบอกว่าเฮ้ยพี่สตาร์ทปึ้งมันเย็นปั๊บเลยโอ้โหใหม่สุดยอดดูดินิ่มอ่ะนิ่มนวลมากบอกเลยใครได้คันนี้ไปโคตรโชคดีผมบอกเลยพี่ปอสกิดผมไหมพี่ปอสกิดก่อนเลยนะสกิดก่อนแล้วนะผมบอกพี่ปอแล้วนะพี่ปอเอาตัว R ไปแล้วพี่ปอต้องมี940เทอร์โบเก็บไว้อย่าลืมนะรหัสคำว่าเทอร์โบเนี่ยหายากเทอร์โบสีขาวแท้เบาะเดิมแท้โอ้โหพี่ปอได้ยินหรือเปล่าไปอยู่บนดอยคันหรือเปล่าแปดร้อยเนี่ยถ้ามึงวิ่งถึงกรุงเทพเนี่ยมึงก็โคตรเทพเลยอ๋อโอเคมีอยู่เยอะอยู่ถ้า800วิ่งถึงกรุงเทพแล้วก็คนแย่งกันซื้อแน่นอนคันนี้
ถึงร้านเรียบร้อยคือต้องบอกว่านิ่มนวลมากที่สุดแล้วอ่ะบอกคุณก็หลับผมก็หลับเนี่ย คือไม่น่าเชื่อว่าคือรสนิ่มมา มากใช่นิ่มแบบนุ่มเลยไม่รู้จะเก็บอะไรเลยอ่ะใช่ฮะพรุ่งนี้รีวิวได้เลยเนี่ยได้เลยก็แอร์เย็นโคตรใช่ใครที่รอคันนี้อยู่ผมบอกเลยคุณไม่ผิดหวังใช่1สะสมได้ใช่2ใช้เดลี่ยูสได้ครับโอ้โหมันสุดไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะคือต้องบอกว่ามันใช้งานได้จริงทุกวันเลยผมการันตีเลยรถแบบนี้นะถูกต้องแล้วคุณดูสภาพดิทั้งภายในภายนอกเนี่ยโอ้โหเดิมๆแบบเนี้ยเดิมคุณไม่เจอแน่นอนเอาแค่เบาะแล้วกันครับเบาะเนี่ยยิงของ Volvo นะตัวนี้นะผมบอกเลยแตกยับกันหมดแล้วแต่คันนี้สวยสวยใช่คอนโซลปกติแตกยับกันหมดแล้วสวยสวยสวยหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูรีวิวฉบับเต็มในช่อง YouTube ไม่กลับมอโตครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ทั้งหมดวันนี้ขอตัวก่อน วันอาทิตย์นะเนี่ยมันหยุดเนี่ยนี่กลับไปนี่ตัดคลิปนี้ให้ลงให้เลยเนี่ยไม่ได้หยุดแล้วไม่ได้หยุด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไว้นะครับเมกาโมโต้เย้